ใช่ค่ะมารัชชาติเสียงครับทำไมสวัสดีครับเฉียงไม่อยู่ไหนมาตอนนี้สัญญกรรมทุกทั้งหน้าครบ6เดือนแล้วครับและนี่คือคลิป Q&A ครับผมก็ฉีดสัญญกรรมที่โรงพยาบาล Dream Plastic Surgery นะครับแล้วก็ทำทุกส่วนเลยคือเอ็นโดไทน์หน้าผากจมูกตาสองชั้นทุกโหนกดำสลายฟิลเลอร์ที่คางครับถ้าใครอยากดูคลิปสัญญกรรมนะครับก็ย้อนไปดูได้ตั้งแต่ EP 1ถึง4ชื่อคลิปก็คือเส้นทางสู่แจ็คสันหวังนะครับสิ่งที่คนเข้าใจผิดว่าเราอ่ะพยายามที่จะเป็นพี่แจ็ค 100% คือไม่ใช่เลยคือตอนนั้นหมอถามว่าเอาเรฟเฟอเรนซ์เป็นใครแล้วก็แบบเอ้ยตอนแรกไม่มีเรฟเฟอเรนซ์เขาบอกขอเรฟสักคนหนึ่งที่เราชอบมากๆแล้วก็เออส่งรูปพี่แจ็คไปแล้วตอนที่เข้าไปคอนซัลท์อ่ะเราก็ถามหมอว่าเออเนี่ยเรามีเรฟเป็นพี่แจ็คนะพอจะทำได้ไหมหมอบอกว่าเออมันก็มีเขานะแต่มันก็จะไม่ได้เหมือน 100% เพราะว่าบางส่วนเราก็ไม่เหมือนเขาเลยเราก็เอาเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นตัวผมเนี่ยแหละที่แบบหล่อที่สุดอันนี้คือความตั้งใจจริงๆของเราส่วนที่มาของเส้นทางสู่แจ็คสันหวังแล้วก็ตั้งเล่นๆเพราะเราชอบพี่แจ็คมากเราก็เลยตั้งขำๆแต่ก็ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณมากจริงๆครับถามว่าเหมือนพี่แจ็คกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่กล้าเทียบแต่เราคิดว่าเราดูดีขึ้นมากกว่าหน้าเก่า 100% ครับเป็นเหมือนกันไหมตอนทำอ่ะไม่อยากได้ยินคนพูดว่าชอบหน้าเก่ามากกว่าก็ชอบหน้าใหม่อ่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราก็หล่ออยู่แล้วแต่พอทำปุ๊บเราก็เอ้าเราหล่อกว่านี้ได้อีกนี่นาเฮ้ยเราพอใจแล้วเราไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเส้นทางอื่นอีกก็ได้รู้สึกพอใจกับหน้าใหม่แค่ไหน1-10คิดว่าตอนนี้ให้8แล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งครบ6เดือนตอนแรกเราคิดว่า6เดือนปุ๊บแบบจะเข้าเชฟเลยสรุปไม่มันก็ยังมีความบวมความป่องตรงแก้มก็เลยเริ่มเข้าโปรเซสว่าจะทำยังไงให้แก้มหายแฟตหายหรือตรงตาคนก็ยังบอกว่าเออดูบวมๆอยู่ตอนนี้ฉันก็ทำที่เดอะคลินิกนะครับก็ทำพวกยกกระชับต่างๆทำทรีทเมนต์หน้าใสสิวเอ่ยที่คลินิกนะครับส่วนไหนที่ทำอ่ะเลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมกูไม่ทำตั้งนานแล้ววะทุกคนฉีดยาบอกฉันอยากจมูกสวยอยู่แล้วอย่าทำนะแม่บอกถ้าทำจะไล่ออกจากบ้านตอนนั้นจมูกกูก็สวยนะแต่พอทำเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนบอกว่าเฮ้ยจมูกสวยมากเลยเนี่ยว่าใช่ครับจมูกพ่อสวยเลยพี่ที่บ้านเฉียงอะแม่จะซัพพอร์ตทุกอย่างส่วนพ่อจะขี้กลัวพ่อเฉียงรู้ว่าเฉียงได้ทำซึ่งรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วแต่เราก็บอกแม่ว่าม้าฟังดีๆนะเฉียงตัดสินใจแล้วไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรนะเพราะเฉียงจะทำอยู่ดีม้าแล้วกูจะพูดอะไรได้แล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่บอกพ่อแต่ก็อย่างที่บอก EP 2อยู่ดีพ่อก็รู้ขึ้นมาเพราะน้องชายสารแนบไปบอกเขาสารแนบสารแนบสารแนบก่อนที่เฉียงจะทำ2-3 วันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอาจจะแบบคุกเข่าขอร้องเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมช่วยบอกได้ไหมว่าแบบพรุ่งนี้จะไม่ทำพรุ่งนี้จะโทรบอกโรงพยาบาลว่าไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถึงตอนนี้พ่อก็บอกว่าพ่อไม่ได้แอนตี้แต่พ่อแค่กลัวนู่นกลัวนี่แต่เห็นแล้วออกมาปลอดภัยก็ถ้าลูกชอบหน้านี้ก็พ่อก็ชอบด้วยก็โชคดีครับที่มีพ่อแม่สปอร์ตไม่มีนะนี่ยังแอบแบบพี่ครับผมมีอะไรทำได้อีกบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีที่สุดเรารู้สึกยังไงที่แบบว่า
ไม่มีคนมาจีบมาหรอมีแต่ผู้หญิงมาชอบเยอะหน้านี้กูจะไปรู้หรอกลัวแต่เฉียงรู้ก่อนที่จะได้ทำอ่ะเกือบ1ปีเหลือเวลาประมาณเดือนนึงอยู่ดีก็แพนิคมากขึ้นมาเอาแต่คิดว่าถ้าทำเสร็จแล้วอ่ะสภาพที่หน้าพันน่ะมันจะรู้สึกไงว่ามันจะเจ็บมั้ยแล้วโทรหาเพื่อนทุกคนแพนิคมากแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เจ็บเลยก็อย่างที่เห็นนะครับแต่พี่นุ่นที่เป็นเอเจนซี่อ่ะเค้าหลอกดีแล้วเค้าก็ให้ข้อมูลคือเค้าดูแลดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจไปแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกว่ายังไงกูก็จะทําอยู่ดีถึงว่าเจ็บหรือว่าไม่เจ็บหรือว่าจะยังไงกูก็ทําอยู่ดีแล้วก็ไหว้พระแม่ลักษมีแล้วก็มาพิคะเนสพี่ไข่ตอนที่อยู่บนเตียงผ่าตัดพอแบบสวดจบปุ๊บก็รู้สึกว่าอ่ะมาเลยยาสลบจัดได้เลยจ้าเอาชนะยังไงอ่ะคือฉันคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนก็คิดว่าอ่ะตื่นมาแล้วมึงค่อยรู้แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อตั้งแต่ทํามันส่วนไหนเจ็บที่สุดเจ็บมากๆ2อย่างก็คือตอนที่ทุบหน้าครั้งใหญ่ครั้งแรกอ่ะจริงๆที่เห็นฉันเตียงร้องเหมือนควายอ่ะก็อยู่นะแต่ว่ายังดึงไม่ได้เจ็บส่วนไหนเป็นพิเศษนะแต่ว่าเจ็บคอมากเพราะว่าเขาวางยาสลบประมาณ 8-9 ชั่วโมงแล้วเขาสอดท่อเข้าไปเนี่ยฉันไม่ได้อธิบายแล้วมันเจ็บมากๆอ่ะมันเหมือนมีคนมากรีดคอคือบางคนจะบอกว่ามันฟีลคอแห้งนิดหน่อยไอ้เหี้ยมันไม่คอแห้งมึงมันเหมือนแบบมันเหมือนมีมีดกรีดคออยู่แล้วเขาห้ามกินน้ำ4ชั่วโมงแล้วหลับก็ไม่ได้พยาบาลก็จะมาปลุกตลอดเพราะเขากลัวเราสลบไปอีกอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นการรอคอยที่ยาวที่สุดในชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีวะอีกต้อง4ชั่วโมงเนี่ยเจ็บที่สุดอันที่2ก็คือจมูกจะเห็นว่าคลิปทำจมูกเสียงอ่ะมูฟเร็วมากไม่ใช่อะไรมันเจ็บจนไม่ไหวที่จะเดินไปกดกล้องถ่ายเลยแล้วตอนแรกก็คิดว่าตื่นมาไม่ได้เจ็บขนาดนั้นก็เลยบอกเขาว่าไม่เอายาละอีกถุงนึงกลับโรงแรมเลยชิลแล้วก็เนี่ยแหละคานไปหาพี่น้ำพี่น้ำเขาประตูคานที่หัวนุ่มแล้วใครขึ้นตอนทำจมูกอ่ะก่อนวางยาสลบครั้งที่สองอ่ะพยาบาลก็บอกว่าคุณเฉียงเนี่ยจะแบบสอดท่อปัสสาวะนะคะแต่ว่าครั้งแรกคุณเฉียงก็เคยแล้วแหละไม่เป็นไรนกนี่ก็ครั้งแรกเสียบกูด้วยหรอมีหน้าทำไมไปฉี่ครั้งแรกแบบฉี่ไม่ออกสักทีแล้วมันแสบก็เลยอ๋อโดนสุดก็ฉี่สองรอบจมูกไม่ทราบว่าทำกับหมอปากเล็กหรือปากใหญ่คะเขากำลังเลอยู่หมอปากเล็กครับหมอปากใหญ่ทำตาครับดีหมดเลยคือมีคนบอกว่าเนี่ยเฉียงทำให้กลัวไม่กล้าไปศัลยกรรมเลยเอาจริงเราทุกคนอ่ะก็อยากดูดีขึ้นใช่ป่ะถึงแม้เฉียงจะรู้ว่ามันเจ็บเฉียงก็จะทำอยู่ดีเพราะว่าเฉียงอยากดูดีขึ้นไม่มีนะไม่มีไม่เหมือนคิดว่าจมูกสวยมากแค่นั้นครับยังเป็นหน้าเก่าอยู่แล้วก็ยังคงรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ากำลังมีหน้าเก่าเช่นวันนี้มาถ่ายแบบหรือว่าถ่ายรูปทุกครั้งก็ยังจะคิดว่าเราเคยชินกับการหลบมุมนี้เพราะว่าหนกแก้มจะเห็นน้อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวจะเห็นหนกแก้มแล้วพอไปดูรูปก็อ่ะไม่มีแล้วนี่หว่าทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นหน้าเก่าแต่ก็พยายามแบบเฮ้ยเฉียบมันไม่มีหนกแก้มแล้วจมูกคือมุมไหนก็พุ่งแล้วอะไรหลังทำหน้ามาใหม่รู้สึกว่าอะไรเข้ามาในชีวิตมากที่สุดกว่าปกติดวงเปลี่ยนไหมตกเครื่องน้อยลงหรือเปล่าไปไหนฝนไม่ตกใส่ยังผู้ชายครับไม่เข้าเลยเฮ้ยแต่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยดูโง่เฮงดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคนเจอเฉียงเมื่อก่อนจะบอก first impression คือเฉียงหน้าเหวี่ยงมากทั้งที่กูก็ไม่ได้เหวี่ยงเหี้ยอะไรเข้าใจปะแต่ตอนนี้คนแบบเฮ้ยเฉียงหน้ามึงหวานมากหน้ามึงแบบตามึงเปิดเดี๋ยวมองใช่สิโอ้โหกูเปิดแทบจะระเบิดตายอยู่แล้วก็รู้สึกว่าดวงมันอ้ามากขึ้นหมายถึงสว่างมากขึ้นจมูกเฉียงอ่ะบิดได้แบบที่ดาราเขาชอบบิดโดนปะไม่บิดถึงบิดได้กูก็ไม่บิดตลอดชีวิตไม่รู้แต่รู้ว่าตอนนี้กีฬาเอ็กซ์ตรีมต้องงดก่อนถึงแม้จะ6เดือนแล้วแล้วก็บางอย่างเราคิดว่าจะเลิกไปเลยเช่นบันจี้จัมป์เวกบอร์ดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการกระแทกแรงอยากเอาหน้าไปลงแม่น้ำคงคามากอะไรเงี้ยคนก็แบบอย่าหาทำหน้ามันยังไม่เข้าที่ 100% ขนาดนั้นแต่ใดๆก็พยายามจะให้การศัลยกรรมของเราไม่กระทบไลฟ์สไตล์ก็เห็นอยู่แล้วว่าทำหน้า1เดือนก็เป
ไปขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแต่ว่าเรายังเป็นคนดีคนเดิมอยู่ครับหน้าเก่ากับหน้าใหม่หน้าไหนพูดติดเยอะกว่ากันไม่มีใครติดเลยครับแต่ถ้ามาติดตอนนี้ก็ติดได้นะครับที่ IG นี้นะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับจมูกกี่เดือนถึงจะหายเสียวรู้สึกเสียวๆแปลกๆเอาอะไรวะจริงๆตอนนี้ยังเสียวอยู่เลยนะเพราะว่าถ้าเอามือลูบไปกระดูกหลังหูเราตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเสียวอยู่ทำทั้งหมดประมาณ 1.3 ล้านบาทแล้วก็จะต้องเสียต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าก้าวเข้าสู่วงการนี้แล้วก็คงไม่มีวันจบจริงๆจะไปไหว้แม่ผู้พวงก่อนไปศัลยกรรมด้วยนะวันที่เฉียงศัลยกรรมก็เลือกเลิกมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าเกินเวลานี้ไม่ได้นะบอกหมอเลยนะว่าถ้าจะเกินหรือว่าถ้าจะล่องเริ่มก่อนเลยแบบห้ามนะต้องช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เท่านั้นเราก็ไม่ได้เชื่อแต่มันศัลยกรรมครั้งใหญ่ครั้งเดียวอ่ะก็เชื่อก็ได้แอบถามได้ไหมคือดูเลิกก็ต้องเป็นเลิกที่ไทยอย่างนี้ใช่ป่ะพอไปถึงที่นู่นต้องนับย้อนไหมเทียบเวลาใช่เทียบเวลาก็คือต้องเป๊ะตามไทยเพราะไม่นับเทียบเวลาถามมาดูเขารู้เฮ้ยเราก็ยอมรับอยู่นะให้เราคิดว่ามันคือการทรีทเมนต์ครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าแบบหน้า6เดือนมันประมาณไหนเราคิดว่ามันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเฉียงจะขออนุญาตทำเส้นทางสู่แจ็คสันหวังต่อไปเรื่อยๆนะแล้ววันนี้นะครับเห็นว่าเฉียงมาถ่ายแบบนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยสตูดิโอ B69 นะครับซึ่งไม่ใช่แค่สตูดิโอดีธรรมดาแต่ว่าช่างภาพเป็นระดับประเทศเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกเลยนะดาราตบเท้าเข้ามาให้ผมถ่ายนะครับผมก็ติดต่อมาตามนี้ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วเฉียง